when a humble bard graced to ride along with Geralt of Rivia along came this song. คลิปนี้ผมขอสัก 10,000 ไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับ Dropper อมนุษย์ประเภทหนึ่งมันมีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนถึงขั้นแม้แต่คนในครอบครัวก็ยังไม่สามารถแยกออกได้และสิ่งที่มันได้มาจากการแปลงร่างไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ยังรวมไปถึงความทรงจำอีกด้วยนี่คือสิ่งที่คาเฮียผู้นำกองทัพแห่งนิฟการ์ดวางแผนจะใช้เพื่อหลอกล่อซิลีออกมาจากป่าโบคิลอนอดีตจอมเวทแห่งซินทราเมาแซกเขาได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่เจ้าปีศาจนั้นจำแรงกลายเป็นพ่อมดได้อย่างไม่ยากเย็นพร้อมๆกับสังหารตัวจริงนั้นเสียทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานแล้วแม้คลาเฮียจะกังวลใจไม่น้อยเกี่ยวกับท่าทีดื้อด้านเบาปัญญาของเจ้าดอปเพอร์ก็ตามณป่าโบคิออนหลังจากเหตุการณ์ประหลาดครั้งก่อนซิลิและเผ่าดราแอดอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเหล่านางไม้นั้นรู้ถึงตัวตนและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กสาวแต่แล้วจู่ๆพ่อมดคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ชายป่าเมาแซกนั่นเองเขามาที่นี่เพื่อพาตัวสิงน้อยแห่งซินทราออกไปเพื่อทำภารกิจที่เคยถูกมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามหาแกรอลซิลีอ่อนๆโดยไม่ต้องคิดจอมเวทผู้นี้เป็นทั้งอาจารย์และผู้ที่เธอไว้ใจมากที่สุดหลังจากการล่ำลากับเหล่านางไม้จบลงการเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีดาร่าเด็กหนุ่มชาวเอลฟ์ที่ติดตามมาด้วยแต่ยิ่งเวลานานไปซิลีก็เริ่มจะจับสังเกตอะไรบางอย่างได้จอมเวทที่เคยใจเย็นและสุขุมกลับอารมณ์ร้อนและหงุดหงิดง่ายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดาราที่เริ่มได้สติกลับมาเตือนให้เจ้าหญิงน้อยฟังถึงข่าวลือที่ว่านิฟการ์ดนั้นมีความสามารถในการปลอมตัวเป็นใครก็ได้และในที่สุดความจริงก็ได้ปรากฏดอปเพอร์นั้นเผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาซิลิวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าพร้อมๆกับเจ้าปีศาจที่ตามติดอย่างไม่ลดละและในที่สุดเด็กสาวก็ถูกจับตัวได้โดยทหารเกราะดำเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับคาเฮียที่กำลังเฝ้ารออยู่ไม่ห่างหัวหน้าอัศวินนั้นปฏิบัติต่อเธอด้วยความสุภาพผิดปกติเพียงแต่ทว่าเด็กสาวผู้นี้นั้นไม่ใช่สิริตัวจริงดอปเพอร์นั้นหักหลังนิฟการ์ดด้วยเหตุผลบางอย่างมันแปลงกายเป็นบุรุษตรงหน้าเกิดการต่อสู้กันทันทีก่อนมันจะหลบหายไปแล้วก็ทิ้งรอยแผลที่ไม่อาจลบไว้บนหน้าของนายพลนิฟการ์ดฝั่งเจ้าหญิงตัวจริงแห่งซินทรานั้นยังติดอยู่ในป่าเธอนั้นถูกจับมัดไว้กับต้นไม้ก่อนที่จะถูกช่วยไว้โดยดาร่าเอลหนุ่มที่เจอเรื่องร้ายนับไม่ถ้วนตั้งแต่พบกับซิลีนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้อยากออกจากป่าโบคิออนเสียงกลด่าออกมาจากปากโดยไม่ยั้งคิดสิ่งน้อยแห่งซินทรานั้นก็เหมือนกับยายไม่มีผิดทุกที่ที่เธอไปล้วนแล้วแต่ล้อมรอบไปด้วยเลือดและความตายเด็กหนุ่มนั้นพูดก่อนจะจากไปและในวินาทีนั้นเองที่ซิลีรู้ตัวแล้วว่าต่อไปนี้เธอต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังเป้าหมายตอนนี้อยู่ที่ชายฝั่งเด็กสาวนั้นต้องการจะข้ามฝั่งไปอย่างหมู่เกาะสเกลิเกอร์บ้านเกิดของตาบุญธรรมผู้ล่วงลับแต่หนทางช่างดูห่างไกลเหลือเกินแม้จะมีโอกาสได้เจอกลุ่มเพื่อนเก่า4คนสมัยที่เคยเล่นด้วยกันในเมืองซินทราแต่ทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาล้วนโกรธเกลียดพวกราชวงศ์และต้องการจะทำร้ายซิลิและเมื่อภัยร้ายมาถึงตัวพลังที่ซ่อนเล้นในตัวเจ้าหญิงก็ระเบิดออกมาอีกครั้งและดูเหมือนมันจะรุนแรงกว่าทุกทีก่อนที่เธอจะหมดสติลงไปหญิงชาวบ้านนามว่าโซล่าเป็นคนตามมาพบกับเธอในตอนเช้าท่ามกลางบริเวณที่เต็มไปด้วยซากศพเธอได้นำตัวหญิงไร้สติกลับไปอย่างบ้านเพื่อดูแลหญิงชาวบ้านคนนี้อาศัยอยู่ที่กระท่อมริมป่าพร้อมกับลูกชายรวมถึงสามีของเธอที่ออกไปทำงานนอกบ้านนี่จะเป็นที่พำนักชั่วคราวของซิลิในตอนนี้ย้อนกลับไปอย่างช่วงเวลาของวิชเชอร์หนุ่มแห่งลิเวียหลายปีนับตั้งแต่เหตุการณ์งานลื่นเลิงในนครซินทราแกรอลต์ได้พบกับนักกวีจอมเพลนอีกครั้งหลังจากที่แยกย้ายกันมานานดูเหมือนว่าหมาป่าสีขาวกำลังจะหมกมุ่นอยู่กับการหาบางสิ่งบางอย่างที่จมอยู่ในแม่น้ำโดยไม่สนใจสิ่งที่แจสเคียร์พูดเลยแม้แต่น้อยนั่นทำให้เขาเกิดความขุ่นเคืองใจเป็นอย่างมากทันทีที่แกรอลต์ได้สิ่งที่ต้องการมานั้นนักกวีก็ได้ปรีเข้าไปเข้าแย่งชิงทันทีมันคือโถใบหนึ่งที่ถูกผนึกเอาไว้ด้วยตราเวทมนต์ระหว่างที่ยื้อแย่งกันนั้นแจสเคียร์ก็ได้เปิดจุกออกโดยไม่ได้ตั้งใจแกรอลนั้นก็หน้าซีดเผือกทันทีสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือจินพูดปริศนาไม่มีใครเคยเห็นรูปร่างที่แน่ชัด
มันทรงพลังมากกว่าสิ่งมีชีวิตต้นไหนในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าทำไมมันถึงถูกผนึกเอาไว้แต่ตำนานกล่าวว่าคนที่ปลดปล่อยมันจะได้พร3ข้อเป็นการตอบแทนท้องฟ้านั้นเริ่มมืดมิดกวีหนุ่มรีบเอ่ยปากขอสิ่งที่ต้องการทันทีแต่หมาป่าหนุ่มนั้นกลับตะหวาดใส่และบอกให้เขาเงียบลงซะก่อนที่จะใช้เวทมนต์ขับไล่จินออกไปและหลังจากเหตุการณ์สงบมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแจสเคียลำคอของเขานั้นบาดเจ็บจนไม่สามารถพูดอะไรได้วิเชอร์จึงรีบพานักกวีไปหาแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆชิเรดันหมอชาวเอลได้ตรวจดูอาการก่อนจะบอกว่านี่คือแผลที่เกิดขึ้นจากเวทมนต์ที่จีนทำไม่สามารถรักษาได้ยกเว้นแต่เหล่าผู้วิเศษเท่านั้นและในเมืองนี้ก็มีอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแม่มดที่ถูกนายกเทศมนตรีจับไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เอลฟ์หนุ่มนั้นลังเลที่จะนำทางไปพร้อมกับเตือนว่าเธอนั้นอันตรายแต่แกเล่านั้นไม่สนใจแล้วเขาต้องการเพียงจะรักษาเพื่อนร่วมทางคนนี้ให้หายเร็วที่สุดก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อไปถึงที่พักของเจ้าเมืองในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดผู้คนเหมือนต้องอาคมบางอย่างทำให้ไร้สติรวมไปถึงตัวนายกเทศมนตรีเองอีกด้วยและในที่สุดแกรอก็ได้พบกับแม่มดสาวหน้าตาของเธอดูยาววัยแม่วิเชอร์หนุ่มจะรู้ดีว่าอยู่ที่แท้จริงของผู้วิเศษนั้นไม่อาจวัดได้ด้วยหน้าตาแต่เธอก็เป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยพบอยู่ดีเยเนเฟอร์แห่งเวนเกเบิร์กดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักแกรอเป็นอย่างดีหมาป่าหนุ่มรีบบอกสิ่งที่ต้องการพร้อมกับยื่นตาเวทมนต์ที่ผนึกจินเอาไว้ให้เป็นข้อมูลแม่มดสาวนั้นจ้องมันสักพักแล้วก็ตอบรับคำขอร้องเพียงแต่การเยียวยาต้องใช้เวลาหมาป่าหนุ่มจึงผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำแต่ในขณะที่กำลังแช่ตัวอยู่นั้นแม่มดสาวก็ได้เข้ามาร่วมวงด้วยการสนทนาเริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดของกันและกันเพียงแต่ว่าดูเหมือนแม่มดสาวแห่งแวนกระเบิกนั้นจะไม่ได้หลงไหลในตัวแกรอบแบบผู้หญิงคนอื่นๆหมาป่าหนุ่มจึงเดินจากมาและเข้าไปเยี่ยมนักกวีที่กำลังหลับไหลและในระหว่างนั้นวิเชอร์ก็จับสังเกตบางอย่างที่ผิดปกติได้วงแหวนเวทถูกขีดเขียนไว้ที่พื้นแกล่อก็รู้เจตนาของแม่มดสาวทันทีเจเนฟเฟอร์ต้องการใช้แจสเคียร์เพื่อล่อให้จีนออกมาพรยังไม่ถูกขอจนหมดทำให้พูดเล่นลับนั้นยังคงถูกผูกไว้กับนายของมันหมาป่าหนุ่มไม่เชื่อว่าเธอจะมีพลังพอจะกำราบจีนลงได้จนเตรียมจะปลุกสหายและรีบออกเดินทางหนีไปเพียงแต่ทว่าหญิงสาวนั้นไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นมนได้ถูกไล่ออกมาแล้วแกล่อนั้นตกอยู่ในภวังค์ทันทีไม่นานนักก็หมดสติลงไปก่อนที่หมาป่าหนุ่มจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองนั้นถูกคุมขังอยู่ในห้องใต้ดินพร้อมกับชิเรดันหมอเอลฟ์คนก่อนหน้านั่นเองเขาเล่าให้ฟังถึงวีรกรรมที่แกเล่าได้ก่อไว้ตอนขาดสติผลของการกระทำจะทำให้เขาถูกประหารอย่างแน่นอนทหารประจำเมืองได้เดินเข้ามาพร้อมกับยิ้มเยาะเตรียมนำตัวชายผู้นี้เข้าสู่แดนประหารแกเล่าก็ยิ้มเยาะในชะตาของตัวเองทั้งที่กำจัดปีศาจมานับไม่ถ้วนกลับต้องมาเสียทีเพราะโฉมงามแต่หัวหน้าทหารเท่ากลับไม่ยอมให้เขาได้ตายสบายๆการทรมานได้เริ่มต้นขึ้นวิเชอร์หนุ่มนั้นถูกซ้อมอย่างหนักก่อนที่จะสะบัดออกมาว่าข้าขอให้หัวเจ้าระเบิดออกไอ้ลูกหมาและเมื่อสิ้นเสียงนั้นบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปทันทีพร้อมๆกับหัวของทหารชั่วนั้นแตกเป็นเสียงๆนี่คืออำนาจของจินคนที่มีสิทธิ์ขอพรคือแกล่อต่างหากเขารีบออกจากคุกและตรงไปยังคฤหาสน์ของเจ้าเมืองทันทีฝั่งแจสเคียร์ที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้ตื่นมาพบกับแม่มดสาวที่กำลังเตรียมทำพิธีบางอย่างเขารีบวิ่งออกมาด้วยความตกใจทันทีเจเนฟเฟอร์ไม่ได้สนใจเรื่องนี้สิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือจินเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารเมื่อคราวก่อนเธอหันหลังให้กับสมาคมและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ควรปฏิบัติในฐานะจอมเวทแม้กระทั่งทิเซอามายื่นข้อเสนอด้วยตัวเองก็ถูกปฏิเสธไปอย่างไม่ใยดีต่อมาเจเนฟเฟอร์นั้นได้ค้นพบว่าสิ่งที่จะมาเติมเต็มชีวิตอันร่างเปล่าก็คือการกำเนิดอีกชีวิตหญิงสาวต้องการจะมีลูกเพียงแต่ว่าของที่แลกเปลี่ยนที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นก็คือหมดลูกแลกเปลี่ยนกับรูปลักษณ์ภายนอกอันสวยงามหลายปีที่ผ่านมาแม่มดสาวเฝ้าตามหาทุกวิธีที่จะเยียวยาสิ่งนี้แต่เธอก็ไม่เคยพบมันเลยจนกระทั่งเจอเข้ากับแกเล่าและเรื่องของจินบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เธอนั้นสมหวังตราผนึกได้ถูกเขียนลงบนหน้าท้องอันเรียบเนียนมันมีไว้เพื่อผนึกพูดในกายของเธอเองเยเนเฟอร์นั้นทะนงในพลังจ
นไม่ตระหนักเลยว่ามันยังไม่พอสำหรับการกำราบจินแต่แกเล่าและชิโรด้านั้นรู้เรื่องนี้ดีหมาป่าหนุ่มมาถึงที่นี่พร้อมกับพิธีที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นในห้องนั้นราวกับถูกโอบล้อมไปด้วยพายุร่างกายของแม่มดสาวนั้นเจ็บปวดราวกับจะแตกเป็นเสียงๆแกเล่ารีบขอพรข้อสุดท้ายทันทีแต่ท่ามกลางเสียงอึกกระทึกนั้นไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าสิ่งใดกันแน่ที่ถูกขอยกเว้นก็เพียงแต่เจ้าตัวพายุก็ได้สงบลงทันทีพร้อมๆกับเงาล่างสีดำที่เป็นอิสระพุ่งขึ้นไปบนฟ้าหลังจากรับใช้ผู้เป็นนายครบถ้วนจินก็ได้จากไปแล้วคู่หนุ่มสาวนั้นยังคงอยู่ภายในคาลิฮาร์ดและทันทีที่เจเนฟเฟอร์ฟื้นคืนสติก็ได้ต่อว่าชายตรงหน้าทันทีแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจากที่เคยเมินเฉยคราวนี้แม่มดสาวกลับหลงเสน่ห์อันน่าดึงดูดของแกล่อจนได้ทั้งสองใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขเหตุการณ์วุ่นๆก็จบลงด้วยดีเพียงแต่ช่วงเวลาอันแสนหวานนั้นคงอยู่ได้ไม่นานนักแกเล่านั้นจากมาเพื่อเดินทางกำจัดเหล่าอสุรกายต่อไปและก็ได้เดินทางร่วมกับนักกวีที่กลับมาร่วมทางกันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งได้พบเข้ากับคณะเดินทางอีกหนึ่งกลุ่มนำโดยชายชรานามว่าบรอสและผู้คุ้มครองสาวสองคนเข้ามาที่นี่เพื่อเสนองานให้กับแกเล่าแห่งลิเวียการพูดคุยกันได้เกิดขึ้นหน้าโรงเตรียมที่อยู่ใกล้ๆเรื่องราวมีอยู่ว่าสัตว์ในตำนานอย่างมังกรสีเขียวได้บินมาอย่างอาณาจักรแห่งนี้มาลงหลักปักฐานที่ภูเขาลูกหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่หลังจากนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากคนที่พยายามจะเข้าไปใกล้กับมันกษัตริย์จึงได้ตั้งค่าหัวอสูรตนนี้ทันทีใครที่เป็นผู้สังหารจะได้รับเมืองในอาณาจักรพร้อมกับสมบัติเป็นการตอบแทนสิ่งเหล่านี้ได้ล่อให้นักล่าทั่วสารทิศนั้นมาชุมนุมที่นี่กันทันทีตัวบรอชเองก็เช่นเดียวกันเขาจึงอยากจะชักชวนให้แกล่อนั้นเข้าร่วมทีมล่าแต่หมาป่าหนุ่มนั้นปฏิเสธริชเชอร์นั้นมีกฎของตัวเองการฆ่ามังกรถือเป็นหนึ่งในข้อห้ามเช่นเดียวกันอีกทั้งเขายังเตือนชายชายอีกว่าไม่มีสมบัติใดคุ้มค่ากับความตายหรอกนั่นแปลว่างานครั้งนี้เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งแต่แล้วก็กลับมีเรื่องที่ทำให้แกล่อต้องเปลี่ยนใจกลุ่มนักล่าที่เหลือมาถึงแล้วนำโดยพวกคินฟิตลีเวอร์สนักล่ามังกรเป็นอาชีพทุกๆที่ที่พวกเขาไปต่างเต็มไปด้วยเศษซากกองกระดูกและคนสุดท้ายที่เข้ามาก็คือเยเนเฟอร์แห่งเวนเกเบิร์กแม่มดสาวที่วิเชอร์เคยสนิทสนมด้วยแกเล่าที่เห็นดังนั้นก็รีบตกลงรับภารกิจทันทีทั้งหมดออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่บรอชแกเล่และเยเนเฟอร์ร่วมกลุ่มเดียวกันการเดินทางตอนนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากพวกคินฟิตลิเวอร์สชำนาญเส้นทางกว่ามากและล่วงหน้าไปได้ไกลเยเนเฟอร์นั้นมีเป้าหมายจะปราบมังกรให้ได้เป็นคนแรกเนื่องจากต้องการตับของมันมาเป็นวัตถุดิบเวทมนต์ที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์เยียวยาอาการทำให้เธอกลับมามีลูกได้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดจึงตัดสินใจใช้ทางลัดในหุบเขาที่แสนอันตรายแม้จะไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ก็ไม่มีทางเลือกระหว่างนั้นเองที่ผู้เฒ่าบอชพร้อมกับผู้หญิงคุ้มกันได้พัดตกหายลงไปในหุบเขาแม้จะร่วมทางกันเป็นเวลาสั้นแต่นี่ก็ถือเป็นเหตุสะเทือนใจไม่น้อยหลังจากพ้นเขตมรณะออกมาได้สำเร็จสองชายหญิงต่างปลอบประโลมซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้หลายปีนับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกหมาป่าสีขาวแห่งลิเวียและแม่มดแห่งแวนเกเบิร์กมีโอกาสเจอกันอีกหลายหนตามแต่วาระและทุกครั้งที่พบกันก็จะจบลงด้วยค่ำคืนอันแสนหวานก่อนที่ผู้วิเศษสาวจะจากไปในตอนรุ่งเช้ามันเป็นแบบนี้เสมอเยเนเฟอร์ก็ประหลาดใจตัวเองเช่นเดียวกันที่ไม่อาจลืมชายคนนี้ได้เสียทีGood morning. แต่เรื่องราวของหัวใจนั้นต้องพักไว้ก่อนเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทั้งคู่รีบตรงไปอย่างลังมังกรโดยทันทีสิ่งที่พบก็คือซากของอสุรกายตัวใหญ่ยักษ์กำลังนอนโอบไข่ใบเดียวของมันไว้จนเวลาสุดท้ายและไม่ใช่แค่มันที่อยู่ในถ้ำผู้คุ้มกันหญิงทั้งสองคนของบรอชกลับปรากฏตัวขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้พวกเธอควรจะตายไปแล้วในหุบเหวมรณะในขณะที่กำลังงุนงงอยู่นั่นเองสิ่งที่จะมาเฉลยคำตอบทุกอย่างได้ปรากฏตัวขึ้นมังกรสีทองตัวมหึมาได้โฉบลงมาอย่างเบื้องหน้าทุกอย่างนั้นกระจ่างชัดชายเท่าที่ชื่อว่าบรอชเป็นเพียงร่างจำแรงของมันก็เท่านั้นมีแต่แกเล่าที่ดูเหมือนจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นักมังกรเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาบางทีแล้วอาจจะมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปยิ่งกับเผ่าพันธุ์สีทองหายากยิ่งแล้วใหญ่ปกติแล้ว
จะเจออยู่แต่ในตำนานประรำปราเท่านั้นนามที่แท้จริงของมันก็คือวิเลนเทเทนเมิร์ดมังกรที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณทั้งหมดคือแผนที่ถูกวางเอาไว้แล้วมังกรสีเขียวที่ตายนั้นคือคู่ครองของมันที่กำลังอ่อนแอและมีไข่ในท้องนักล่าจากทั่วสารทิศนั้นยังตามมาก่อกวนเธอไม่เลิกบอสจึงได้ออกตามหาวิเชอร์และพยายามชักชวนให้เดินทางมาอย่างที่นี่เพราะว่ารู้ดีว่าแกเล่าไม่มีทางฆ่ามังกรได้แต่จะปกป้องมันเอาไว้ตั้งหากและทันทีที่รู้ความทุกอย่างแล้วพวกลิฟเฟอร์ก็เดินทางมาถึงที่นี่จนได้จำนวนนั้นแตกต่างจนเทียบไม่ติดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาทักษะอันเหลือหลายของแกเล่าผสานเข้ากับเวทมนต์อันทรงพลังกำจัดพวกโจรร้ายได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักหลังจบเหตุการณ์ทุกอย่างลงมังกรสีทองก็กลับมาในร่างมนุษย์อีกครั้งเพื่อกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งบอกเป็นนายให้เยเนเฟอร์รู้ถึงบางสิ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอและแกรอลแม่มดสาวปฏิปต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนจะรู้ตัวในที่สุดทั้งหมดนั้นเป็นเพราะจินพรที่วิเชอร์หนุ่มขอไว้ก็คือขอให้พวกเขาทั้งคู่นั้นไม่มีวันแยกจากกันได้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อแกรอลนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นเพราะเวทมนต์เยเนเฟอร์นั้นเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากหญิงสาวจากไปโดยไม่ฟังแม้แต่คำทักท้วงจากวิเชอร์หนุ่มแกเล่านั้นถึงกับคุมสติไม่อยู่ระบายอารมณ์ใส่นักกวีอย่างไม่ใยดีรอบตัวของเขาตอนนี้เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าตอนนี้หมาป่าแห่งลิเวียได้ออกเดินทางเพียงลำพังอีกครั้งสิ่งแรกที่เขาเห็นจากชายแดนทางใต้นั้นก็คือเหล่ากองทัพเกาะดำเริ่มการระดมพลแน่นอนว่าเป้าหมายแรกของนิฟการ์ดถ้าจะบุกขึ้นเหนือย่อมไม่พ้นซินทราเดิมทีแกเล่าไม่แยแสเรื่องราวการเมืองแต่ทว่าคราวนี้กลับไม่ใช่ในอาณาจักรแห่งนั้นมีเจ้าหญิงที่ผูกพันกับเขาตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยกฎโบราณวิเชอร์นั้นพบกับเมาส์แสกจอมเวทผู้เป็นอดีตสหายเก่าเพื่อถามไถ่อะไรบางอย่างแต่จู่ๆมือสังหารหลายคนจากซินทราก็มาลอบสังหารทั้งคู่และก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นฝีมือของใครราชินีคาเลนเทจะไม่ยอมให้ใครมาพากคนในครอบครัวของเธอด้วยกฎตอบแทนไร้เงื่อนไขบ้าบอนั่นอีกแล้วแต่นั่นก็ไม่อาจหยุดหมาป่าสีขาวลงได้เขาไปเผชิญหน้ากับหญิงใจสิงโดยตรงและทวงสิทธิ์อันชอบธรรมในตัวของเจ้าหญิงแกเล่าไม่ได้หมายปองตัวเธอไว้เป็นภรรยาเหมือนกับบุคคลคราวก่อนเขาคิดกับสิริดังลูกคนหนึ่งและอยากจะพาเธอหลีกหนีภัยสงครามที่กำลังจะมาถึงเท่านั้นสินทราไม่อาจจะต้านรับกองทัพเกาะดำที่มีจำนวนมากกว่าได้อย่างแน่นอนคาเลนเทแม้จะได้ฟังเหตุผลแต่ก็ดื้อรั้นเกินกว่าจะยอมรับเธอนั้นทำทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้แกเล่าได้ตัวสิริแม้กระทั่งหลอกจะใช้ตัวปลอมเพื่อให้เขาเชื่อหมาป่าหนุ่มที่เห็นดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจป่วยกับการที่จะฝืนบังคับแกรอลถูกนำตัวออกไปส่งนอกปราสาทโดยไอซ์ผู้เป็นพระสวามีแต่ท่านใดนั้นเองที่กงเหล็กเลื่อนลงมาขังวิเชอร์หนุ่มเอาไว้ราชาแห่งซินทรารู้ดีว่าแกรอลจะไม่ยอมแพ้และกลับมาใหม่การควบคุมตัวเขาไว้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดหมาป่าแห่งลิเวียได้ถูกคุมขังเอาไว้นาคุกใต้ดินของเมืองนับตั้งแต่นั้นมาตอนนี้ช่วงเวลาทั้งหมดได้มาบรรจบกันแล้วเพียงแค่ไม่กี่วันถัดมาสิ่งที่แกเล่าทำนายไว้ก็ได้เกิดขึ้นจริงซินทราทั้งเมืองนั้นลุกเป็นไฟด้วยการบุกของนิฟการ์ดความวุ่นวายเกิดขึ้นไปทั่ววิเชอร์นั้นฉวยโอกาสนี้ชิงกุญแจห้องขังจากทหารและเป็นอิสระได้ในที่สุดก่อนจะจัดการทหารหลายนายที่หมายจะทำร้ายเขาได้อย่างไม่ยากเย็นเขาค่อยๆย่องออกมาอย่างเงียบเชียบผ่านซากศพมากมายที่ตายเกลื่อนกราดรวมไปถึงร่างของคาเลนเทที่ปิดชีวิตตัวเองลงด้วยเป้าหมายเดียวของเขาก็คือการตามหาสิริเท่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้ฆ่ากับลูกบุญธรรมของตัวเองไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นแกเล่านั้นค้นหาตัวเจ้าหญิงไปทั่วปราสาทแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาเธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่และในเวลาเดียวกันณอีกฝากหนึ่งของแดนเหนือเหล่าจอมเวทแทบทุกคนในเมืองมหาทวีปต่างเข้าร่วมประชุมฉุกเฉินที่อเลนทูซาไม่เว้นแม้แต่เยเนเฟอร์วิกอฟอร์ชเขาเป็นคนที่ไปตามเธอมาอย่างที่นี่ซึ่งหัวข้อที่ทำให้เหล่าผู้ใช้เวทต้องมารวมกันก็ย่อมไม่พ้นการลุกลานของนิฟการ์ดซินทราที่เป็นเหมือนกำแพงกั้นระหว่างภาคถูกยึดครองไปแล้วทุกคนรู้ดีว่ากองทัพดำจะไม่หยุดเพียงแค่นี้อย่างไรก็ตามความเห็นนั้นแตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนทริเซอาและวินกอฟอชต้องการที่จะหยุดยั้งพวกทางใต้เอาไว้ในขณะที่จอมเวทอีกฝั่งอย่างเซกาบอน
ผู้หวาดกลัวและอาโทเลียสหัวหน้าสูงสุดของสมาคมเวทไม่ต้องการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่กำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดพวกเขาถูกขัดจังหวะโดยฟิจิล่าแม่มดสาวผิวสีผู้ปรึกษาแห่งจักรวรรดินิฟการ์ดเธอเดินทางมาอย่างที่นี่เพื่อยืนยันว่ากองทัพดำไม่ใช่ภัยคุกคามแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ต่างหากด้วยการสนับสนุนจากองค์ราชาแห่งแดนใต้เวทมนต์จะถูกยกระดับขึ้นไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมติจบลงด้วยการลงคะแนนเสียงผลที่ได้ก็คือจอมเวทส่วนใหญ่เลือกที่จะปล่อยอาณาจักรซินทราเอาไว้แบบนั้นโดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเหล่าจอมเวทที่ไม่เห็นด้วยรอบมาประชุมกันอย่างลับๆนำโดยทริสอาร์วิงกอฟอร์ชและจอมเวทอายุน้อยอย่างทริสเมอร์ลิโกแรกเริ่มยูนิเฟอร์นั้นไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักแต่ผู้เป็นอาจารย์ได้มาขอร้องด้วยตัวเองไม่ใช่นักเวททุกคนจะทรงพลังได้แบบที่หญิงในตาม่วงนั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วแม่มดนั้นใช้ได้แค่มนต์ยิบย่อยในการรักษาเสียมากกว่าในที่สุดยูนิเฟอร์ก็เปลี่ยนใจมาเข้าร่วมจนได้แผนการของพวกเขานั้นเรียบง่ายช่องแคบในหุบเขาซอร์แดนเส้นทางเดียวที่จะเคลื่อนทัพไปอย่างภาคเหนือที่นั่นมีป้อมปราการตั้งอยู่ซึ่งเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการต้านรับและรอคอยจนกว่ากองทัพจากแดนเหนือจะตามมาสมทบในอีก 2-3 วันมีเพียงเยเนเฟอร์เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้จำนวนนักเวทที่เข้าร่วมก็มีเพียงแค่60คนเท่านั้นอย่าว่าแต่2วันเลยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วยามที่การรบเริ่มขึ้นรับรองว่าทุกคนไม่อาจรอดชีวิตได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อคณะผู้วิเศษมาถึงการเตรียมการก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีบรรดาชาวบ้านนั้นต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสิ่งของทุกอย่างเท่าที่หามาได้นั้นถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสรรพเมื่อด้านจำนวนตกเป็นรองกลยุทธ์คือหนทางเดียวสู่ชัยชนะการจู่โจมนั้นเริ่มขึ้นโดยฝ่ายลูกลานในช่วงเวลากลางดึกที่ไม่มีใครคาดคิดนั้นลูกไฟขนาดมหึมาส่องสว่างจ้าไปทั่วท้องฟ้าเหล่าชาวบ้านบริเวณนั้นทั้งหมดต่างจ้องมองไปที่มันอย่างตะลึงงันรวมไปถึงซิลิเจ้าหญิงแห่งซินทราที่หลบภัยอยู่ที่บ้านพักบริเวณไม่ไกลจากพื้นที่ลบจุดหมายของลูกไฟยักษ์คือป้อมปราการแห่งซอร์เดนเยเนเฟอร์นั้นเป็นเพียงคนเดียวที่ไหวตัวทันมารพลังเวทนั้นถูกกางขึ้นเพื่อต้านรับก่อนจะเบี่ยงมันออกไปแรงระเบิดได้เปลี่ยนท้องฟ้ายามค่ำคืนให้สว่างสวยนี่คือคาถาต้องห้ามที่ต้องใช้ชีวิตของผู้ไล่เป็นการแลกเปลี่ยนแต่ฟิจิล่าไม่สนใจเธอสั่งให้สมุนไล่ลูกไฟยักษ์นี้ต่อไปทันทีการจู่โจมนั้นเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนและในเวลาเดียวกันหน้าที่แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลมากนักหมาป่าสีขาวแห่งลิเวียยังคงตามหาเจ้าหญิงที่หายไปแกเล่าเดินทางไปตามที่ที่เธอทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ก็ไร้วี่แววขณะที่หมาป่าหนุ่มกำลังจะวางแผนกลับไปที่เคียร์มอร์เลนโรงเรียนฝึกวิชาของวิชเชอร์เขาก็ได้พบกับเกียร์ก้าเสียก่อนชายอาวุโสผู้รักความยุติธรรมเขาเป็นพ่อค้าจากหมู่บ้านเล็กๆที่กำลังจะกลับไปหาครอบครัวแต่บังเอิญเจอเข้ากับศพผู้อพยพของซินทราที่ถูกสังหารอย่างน่าอานาถผู้เฒ่านั้นทนดูไม่ได้จึงต้องการจะลงมือฝังให้เรียบร้อยและในตอนนั้นเองที่วิชเชอร์หนุ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างพวกกูรกำลังใกล้เข้ามามันคืออสุรกายที่มักจะคอยออกกินซากศพเขารีบไล่ให้เยอก้าหลบไปก่อนพร้อมๆกับฝูงนักกินศพที่ปรากฏกายขึ้นมาพอดีการต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นจริงอยู่ว่าถ้าเทียบกับอามนุษย์ต้นอื่นแล้วความแข็งแกร่งของกรูนั้นมีไม่มากแต่ด้วยความที่มันจู่โจมกันเป็นกลุ่มทำให้การต่อกรกับมันเป็นไปอย่างยากลำบากและสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือน้ำลายของพวกมันจะเป็นพิษการโดนกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้ตายได้และในที่สุดเขาก็พลาดท่าแม้จะกำจัดพวกกินศพลงไปได้แต่แผลลึกที่ขาทำให้พิษลายนั้นแทรกซึมเข้าไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับสติที่เริ่มหมดลงในวินาทีแห่งความเป็นความตายที่ใกล้เข้ามาเยือนภาพในอดีตก็หวนขึ้นมาเด็กชายผู้ไร้เดียงสาถูกผู้ที่เป็นแม่ที่เขารักทอดทิ้งอย่างไม่มีใยดีชื่อของเธอคือวิเซน่าในคืนนั้นเองที่แม่มดสาวปริศนาคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพร้อมกับเยียวยาแผลที่กำลังลุกลามแม่ของเขานั่นเองเธอมาช่วยชีวิตลูกชายเอาไว้ได้ในนาทีสุดท้ายพร้อมทั้งย้ำถึงสิ่งที่เขาต้องทำตามหาเจ้าหญิงซะทันทีที่แกรอบฟื้นสติหญิงลึกลับก็ได้หายตัวไปแล้วเหลือแค่เพียงเยอก้าเท่านั้นที่เฝ้าเขาอยู่เขาจะนำทางวิชเชอร์ตรงเข้าไปยังเขตสงครามที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขา
เช้าวันถัดมาแม้ป้อมปราการจะยังคงอยู่อย่างปลอดภัยแต่ก็บั่นทอนพลังของเหล่ากลุ่มนักเวทต่อต้านเป็นอย่างมากอีกทางพวกเขาบางส่วนก็เกิดการหวาดกลัวและพากันหนีเอาตัวรอดจากจำนวน60เหลือเพียงแค่22คนเท่านั้นนี่คือสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาพร้อมกับแสงตะวันก็คือการบุกภาคพื้นดินของนิฟการ์ดคาเฮียสั่งให้หน่วยทหารเกาะดำนั้นย่าตาทับเข้าไปแต่พวกแนวหน้านั้นกลับถูกสกัดไว้ด้วยบรรดาเหล่ากับดักที่จอมเวทนั้นได้เตรียมการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพิษเหล่าหาธนูหรือจะเป็นระเบิดเวทมนต์ที่นักเวทสาวได้ปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่นั้นวิลเกอร์ฟอร์จยังลอบเข้าถึงตัวนายพลแห่งนิฟการ์ดได้สำเร็จสองบุตรนั้นเข้าห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดจอมเวทคนนี้ไม่เพียงชำนาญด้านคาถาเท่านั้นแต่เขายังมีความเป็นนักรบอยู่ในตัวอยู่ด้วยดาบอาคมถูกเสกมาอย่างไม่ขาดมือถ้าเป็นผู้อื่นก็คงจะสิ้นชีพภายใต้คมดาบของเขาไปแล้วแต่ไม่ใช่กับคาเฮียอัศวินอันดับหนึ่งแห่งแดนใต้ชายเกาะดำเสือกอุดเข้าไปในร่างนักเวทได้สำเร็จและผลักเขาล่วงลงเหวไปไม่ใช่แค่วิลก็ฟ้าคนเดียวเท่านั้นที่กำลังพ่ายแพ้ทิเซอาถูกอดีตลูกศิษย์ฉวยโอกาสในขณะที่กำลังเผลอฟิเชล่าได้ใช้ผงโลหะไดเมลิเทียมที่มีฤทธิ์สะกดพลังเวทเข้าใส่แม่มดอาวุโสคนนี้ก็สิ้นอำนาจทันทีเท่านี้ยังไม่พอฝ่ายนักเวทที่คุ้มครองเมืองอยู่ก็กำลังเพียงพร้ำจำนวนข้าศึกนั้นต่างกันเกินไปซ้ำร้ายปรสิตลึกลับที่มีอำนาจควบคุมจิตใจมนต์มืดของแม่มนแห่งนิฟการ์ดมันควบคุมฝ่ายต่อต้านบางคนให้แปรพรรคแมทริสเมริโกจะพยายามปกป้องประตูเมืองอย่างสุดชีวิตแต่ก็ยื้อได้ไม่นานแถมเธอยังบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกไฟคลอกอีกด้วยทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วยซากศพทั้งของทหารนิฟการ์ดเองและฝ่ายต่อต้านการบุกนั้นชะงักไปชั่วคราวมีเพียงนักเวทคนเดียวที่ยืนอยู่ได้คือเยเนเฟอร์แห่งเวนเกอร์เบิร์กเมื่อยามสนธยามาถึงการบุกก็เริ่มต้นขึ้นอีกละลอกตอนนี้แทบไม่เหลือใครไว้ป้องกันป้อมปราการเอาไว้อีกแล้วเยเนเฟอร์นั้นสิ้นหวังถึงขีดสุดเดินทางไปหาผู้เป็นอาจารย์ที่ตอนนี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์มากนักแต่ยังคงไม่ลดละความพยายามทิเซอาได้หันมามองลูกศิษย์คนโปรดหญิงอาวุโสนั้นรู้จักตัวเธอดีมากกว่าใครๆถึงเวลาแล้วนี่คือชะตากรรมของเจ้าปลดปล่อยมันออกมาซะพลังที่ถูกฝังเอาไว้แม่มดในตาม่วงเข้าใจทุกอย่างในที่สุดเธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งก่อนจะเผชิญหน้ากับศัตรูทั้งกองทัพด้วยตัวคนเดียวแม้แต่ผู้ที่เก่าแก่ที่สุดในมหาทวีปยังไม่เคยพบเห็นอำนาจแบบนี้เปลวไฟทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะถูกดูดหายเข้าไปในตัวของเยเนเฟอร์และวินาทีต่อมานั่นเองที่เปลวเพลิงมากมายเหนือคณะนับได้แผ่พุ่งออกมาเผาผลาญทหารก็ดับทุกคนที่มันไปถึงและมันจะไม่หยุดจนกว่าศัตรูคนสุดท้ายจะล้มลงแสงสว่างจ้านั้นมองเห็นไปได้ทั่วทุกบริเวณโซล่าหญิงชาวบ้านที่กำลังดูแลเจ้าหญิงลงทางอยู่นั้นพยายามปลอบใจเธอที่นี่ปลอดภัยดีสิริวางใจจนผ่อยหลับไปแต่กลับเห็นนิมิตประหลาดในฝันชายร่างกำยำผมสีขาวกำลังวิ่งอยู่ในสนามรบที่กำลังลุกไหม้ปากของเขาเรียกร้องเพียงคำว่าเยเนเฟอร์แต่ดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดตอบกลับมาสิ่งน้อยก็รู้ทันทีว่านี่คือชายคนที่เธอตามหามาตลอดเขาอยู่ใกล้ๆนี้เองเมื่อสิริสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลารุ่งเช้าแล้วเจ้าหญิงน้อยรีบออกจากกระท่อมที่พักและเดินหายเข้าไปในป่าแต่เพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นแกลอกก็ได้มาถึงที่นี่คือบ้านของเยอร์กาพ่อขาเท่าเขากลับไปหาภรรยาด้วยความคิดถึงก่อนที่โซล่าจะบอกเขาถึงเรื่องราวเด็กสาวลึกลับที่หนีหายเข้าไปในป่าหมาป่าหนุ่มนั้นก็ฟังอย่างตั้งใจเมื่อทันทีที่รู้ทิศทางที่เธอหายไปก็มุ่งหน้าตามไปทันทีท่ามกลางความเงียบงันในป่าในที่สุดสองคนต่างวัยก็ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกทั้งสองนั้นโผล่เข้ากอดกันอย่างอบอุ่นผู้คนที่เชื่อมโยงกันด้วยโชคชะตามักหากันเจอเสมอเจ้าหญิงแห่งซินทราตอนนี้ปลอดภัยอย่างแท้จริงแล้วแต่คำถามแรกที่สิริถามกับบุรุษตรงหน้าก็คือเยเนเฟอร์คือใครCoin to your witcher, oh valley of plenty
สรุปหลังดูจบช่วงนี้สำหรับใครที่ยังงงๆนะครับผมเชื่อเลยว่าต้องมีอยู่แน่ๆและคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเมืองนี้เนี่ยมันพังไปแล้วไม่ใช่หรอมันมาได้ยังไงคนนี้ก็ตายไปแล้วนี่นาทำไมถึงโผล่มาอีกช่วงเวลาของเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ผมนะครับจะไล่ลำดับตั้งแต่เก่าที่สุดมาถึงอันที่ใหม่ที่สุดแล้วกันครับโดยอิงจากตัวละครหลักทั้ง3คนได้แก่เยเนเฟอร์แกรัลและก็ซิลิครับไทม์ไลน์ที่มาก่อนก็คือเยเนเฟอร์ครับเธอเข้าเรียนที่อาเรนทูซาและก็แปลงโฉมก่อนเหตุการณ์การเชือดหมูที่บาวิแคนประมาณได้20กว่าปีครับในบรรดาตัวละครหลักทั้ง3คนแม่มดสาวคนนี้ครับถือว่ามีอายุอยู่กึ่งกลางน้อยกว่าแกรัลแล้วก็มากกว่าซิลิอยู่เยอะเลยแหละครับเธอเป็นผู้พิเศษที่มีชีวิตยืนยาวและก็แก่ช้ากว่าคนปกติครับถัดมาก็คือแกรัลบุคคลที่แก่ที่สุดครับจริงอยู่ครับว่าเรื่องราวที่ถูกเล่าในซีรีส์จะเป็นยุคที่ใหม่กว่าของเยเนเฟอร์แต่วิเชอร์คนนี้มีวีรกรรมมากมายที่ก่อไว้ก่อนหน้านั้นเพียบครับเอาง่ายๆตอนเหตุการณ์เชือดหมูที่วาวิแคนเนี่ยตอนนี้พี่แกก็อายุอานามได้71ปีแล้วล่ะครับที่ยังเห็นหนุ่มๆแบบนี้ก็คือต้องไม่ลืมครับว่านักล่าอสูรพวกนี้เป็นคนที่กลายพันธุ์มาอายุเลยแทบจะไม่เดินไปจากเดิมมากเท่าไหร่ครับมาถึงสาวน้อยซิลิครับบุคคลธรรมดาหรือเปล่าคนเดียวภายในเรื่องครับเธอเกิดหลังจากเหตุการณ์น้องเลือดที่บาวิแคนประมาณ19ปีครับและในตอนที่ซินทรานะครับล่มสลายจากการบุกของนิฟการ์ดตอนนั้นเธออายุได้เพียง13ปีเท่านั้นเองครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ดำเนินมาในช่วงเวลาของเธอล้วนแล้วแต่เกิดในปีเดียวกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการลบที่ซอร์เดนหรือการได้พบกับแกรัลและท้ายที่สุดครับทุกช่วงเวลาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อยู่คนละยุคสมัยเนี่ยก็จะมาบรรจบกันในตอนสุดท้ายนั่นเองครับโดยผมเนี่ยจะขอสรุปอายุรวมๆให้แล้วกันไล่ตั้งแต่แก่ไปอย่างเด็กสุดนะครับโดยนับถึงฉากสุดท้ายของซีรีส์1ก็คือแกรัลครับอายุ103ปีเยเนเฟอร์อายุ71ปีและสุดท้ายซิลิอายุ13ปีเท่านั้นเองครับซึ่งในซีซั่น1นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเหมือนซีซั่นในการแนะนำตัวละครต่างๆครับแล้วก็ที่มาที่ไปให้เราได้รู้จักกันเท่านั้นเองครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าซีซั่น2เนี่ยไม่นานเกินรอแน่และนี่ก็คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาหวังว่าจะมีประโยชน์และช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็จบไปแล้วนะครับกับสรุปเนื้อเรื่อง Witcher ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าสำหรับซีซั่นถัดไปก็อย่างที่บอกครับปี2021นู่นเลยยังไงก็คงได้แต่รอกันต่อไปครับแต่เรื่องราวของ Witcher เนี่ยอาจจะยังไม่จบเราอาจจะมีข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้สำหรับวันนี้มีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ